ใช่ค่ะก็ไปที่วัดภูทับเบิกค่ะที่เพชรบูรณ์ค่ะก็จริงๆเป็นมหากฐินค่ะเพราะฉะนั้นมีหลายสายมากๆค่ะแล้วยอดกฐินได้มา8ล้านกว่าค่ะซึ่งถือว่าเยอะมากเยอะมากค่ะคือวันนั้นเราไปต่อยอดกันค่ะแค่แบบว่าเดินรอบวัดก็ได้มาแบบ 6-7 หมื่นแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือชาวบ้านทั้งนั้นเลยค่ะคือเขาขึ้นมาแล้วที่วัดนี้มันค่อนข้างขึ้นลำบากเหมือนกันค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมด้วยค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกร่วมกันค่ะใช่ค่ะเป็นครั้งแรกที่ทำกับเพื่อนใช่ค่ะใช่ค่ะใครที่อยากไปร่วมก็ไปได้ค่ะแต่ว่ามันก็เดินทางยากนิดนึงค่ะ8ชั่วโมงก้นชาเลยค่ะแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนที่ไปค่ะมีค่ะปีหน้าน่าจะทำกระถิ่นกันอีกรอบค่ะแต่ว่าก็มันยังอีกยาวไกลค่ะก็ยังไม่ได้แพลนอะไรอันนี้จะทำกันสองคนเหมือนกันไหมจะชวนไม่ค่ะชวนมาหลายๆคนค่ะแล้วแต่ว่าใครจะมาได้สายบุญใช่ค่ะคือนี่หนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะว่ากฐินเขาจะมีตอนที่ออกพรรษาค่ะก็เลยช่วงนี้แบบว่าปลายปีนี้ก็อาจจะมีงานบุญเยอะค่ะเพราะว่าจะเป็นช่วงเทศกาลของการทอดกฐินกันอยู่แล้วใช่ค่ะมีค่ะพี่กี้เมื่อเช้านี้ก็บ่นแล้วบ่นอีกว่าแบบทำไมไม่ได้ไปปีนี้ใช่ค่ะก็ปีหน้าทำกันแน่นอนค่ะมีคนคอมเมนต์ว่าแบบผอมเกินไปโอ้โหรู้ไหมคะว่ารูปนี้หนูภูมิใจในตัวเองมากเลยค่ะคือมันไม่ได้ผอมอย่างเดียวนะคะมันมีกล้ามด้วยค่ะใช่แล้วก็คือแสงมันลงพอดีแบบว่าดูแบบเป็นไลท์ติ้งที่ดีค่ะสาวๆควรจะดูเองคนก็คิดว่าดูผอมไปไม่เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าด้วยแสงแล้วก็มุมกดใช่ค่ะน้ำหนักลงไม่หนักลงมาจริงเหรอคะหนูไม่น้อยค่ะหนูจะไม่น้อยกับคอมเมนต์นี้เด็ดขาดค่ะถ้าใครบอกว่าผอมไปใช่จริงจริงแล้วน้ำหนักเราลงบ้างไหมคะก็ฟิตขึ้นมาค่ะมันก็เลยมีกล้ามขึ้นมานิดนึงใช่น้ำหนักเราเท่าเดิมไหมคะลงไม่ไหนเท่าเดิมค่ะจากเดิมประมาณเท่าไหร่คะดูหนึ่งไม่อยากพูดเรื่องนี้เลยอ่ะแต่ว่าเท่าเดิมค่ะเท่าเดิมแต่ว่าแค่กระชับขึ้นเฉยก็เรื่อยๆค่ะก็เรื่อยๆค่ะมันคือความต้องการของผู้หญิงอยู่แล้วค่ะที่จะแบบว่าดูดีอะไรอย่างงี้แต่จริงๆเราก็ไม่ได้ผอมหนูไม่ได้ผอมขนาดนั้นใช่ค่ะจริงคนรอบข้างคนรอบข้างก็ทุกคนก็บอกว่ากำลังดีผอมคนนี้ก็ได้นะอะไรตอนนี้ยังฟิตยังออกกำลังกายเรื่อยๆค่ะก็ถ้าว่างก็ออกค่ะยังกีฬาที่แบบออกประจำหนูปีนเขาค่ะใช่ปีนเขาที่นั่นเดทเป็นบางครั้งก็เจอค่ะแต่ไม่ได้นัดกันไม่ได้นัดกันค่ะบางทีก็ไปเจอก็มีคนแบบว่าช่วยหรือว่าแข่งกันไหมคะว่าแบบใครจะเฟิร์มไม่เอาหนูยอมแพ้หนูยอมแพ้เดทค่ะใช่ซิกแพคเขามาแล้วปล่อยเขาไปเถอะนี่ค่ะของเราเอาไว้ถึงแบบมีซิกแพคไม่หนูไม่น่าจะสามารถขนาดนั้นค่ะใช่ขอแค่เฟิร์มขอให้เฟิร์มอย่างเดียวใช่ค่ะอย่างตอนนี้พี่ณเดชน์ก็ไล่ขอขมาค่ะคุณแม่ค่ะใช่ค่ะก็อาทิตย์ที่แล้วค่ะก็พี่ณเดชน์มาขอขมาคุณแม่ใช่ค่ะความรู้สึกตอนนั้นที่เราพี่เขามาขอขมาเป็นไงบ้างหนูก็มันก็เป็นสิ่งนึงที่ใหม่แล้วก็แปลกตาสำหรับหนูค่ะก็ดูแล้วก็ซึ้งเหมือนกันโอ้โหอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ดีค่ะคือพี่เด็กเขาก็ช่วงนี้น่าจะขอขมาเสร็จแล้วมั้งคะเหมือนมาหาคุณแม่เราเป็นแรกๆเหมือนกันอะไรอย่างงี้ท่านให้ความสำคัญมั้งคะก็วันนั้นก็เช้าอยู่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเป็นวันที่เขาขอขมาผู้ใหญ่ทุกคนพร้อมกันหมดใช่ค่ะตื่นตันหรือว่าแบบอิ่มเอมมาจากเขาไหมคะหนูก็ยินดีด้วยอยู่แล้วค่ะรู้ว่าพี่เขาอยากบวชมานานแล้วก็ยินดีด้วยค่ะที่ถึงโอกาสได้ทำแล้วแบบภาษีเราต้นปีตอนนี้แบบวางแผนยังไงบ้างคะภาษีมีคนดูแลให้อยู่แล้วค่ะก็เหงื่อตกทุกครั้งที่จ่ายแต่ว่าก็มีคนดูแลให้ค่ะใช่ไม่รู้ค่ะ
แต่ว่ามีทีมนึงที่ดูแลอยู่แล้วใช่ค่ะคือทองของเราอะไรเงี้ยไม่ค่ะหนูก็จ่ายครบอยู่แล้วค่ะใช่ๆก็ทุกชิ้นงานทุกชิ้นมันก็จ่ายภาษีทุกชิ้นนะคะก็เลยไม่น่าจะมีอะไรอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะ